ดาวเคราะห์น้อยแอสเตรยียดาวเคราะห์น้อยคือวัตถุทางดาราศาสตร์ขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์แต่มีขนาดใหญ่กว่าสเก็ตดาวดาวเคราะห์น้อยสร้างปัญหาให้กับโลกมากมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยดาวเคราะห์น้อยมีขนาดตั้งแต่ร้อยกว่าเมตรไปจนถึงเป็นร้อยร้อย กิโลเมตรดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหินโลหะและก็ธาตุอื่นๆมีน้ำหนักมากและก็พุ่งชนสู่โลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เมื่อหลายพันล้านปีตั้งแต่ในยุคไดโนเสาร์จนทำให้ไดโนเสาร์ทั้งหมดสูญพัน ดาวเคราะห์น้อยก็ยังโครจรอ,อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งดาวเคราะห์น้อยก็สามารถที่จะพุ่งชนได้ตลอดเวลาเพราะว่าดาวเคราะห์น้อยโครจรอ,อยู่ในอวากาศซึ่งอาจจะกระทบทําให้พุ่งชนสู่โลกได้ในอนาคตซึ่งจะสร้างความเสียหายมากมายให้กับโลกมนุษย์รวมทั้งเมืองต่างๆ ก็จะถูกทำลายอย่างย่อยยับ